ลองฟังจากเสียงเพลงครับผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจของเราไปถ่ายคลิปมาให้คือเดินในตลาดก็จะได้ยินเสียงเพลงสนุกสนานต้อนรับสงกรานต์ปีใหม่ครับคือถ้าไม่ได้มีเหตุการณ์สู้รบกันเนี่ยค่ะคือช่วงเนี้ยก็น่าจะเป็นช่วงที่สงกรานต์คึกคักมากๆใช่คนออกมาจับจ่ายใช้สอยนะครับคุณผู้ชมฟังจากเพลงภาษาเมียนมาเมื่อสักครู่นี้เห็นบรรยากาศของคนที่ออกมาจับจ่ายซื้อของกันแบบนี้ก็พอจะบอกได้นะครับว่าตลาดแห่งนี้ก็ยังมีความคึกคักอยู่จุดนี้คือตลาดพาเจริญครับซึ่งเป็นตลาดค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ตั้งอยู่ใจกลางเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากห่างจากพรมแดนไทยเมียนมาแค่ประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับทุกวันก็จะมีพ่อค้าทั้งชาวไทยชาวเมียนมาเปิดแผงขายของสดของแห้งกันอย่างต่อเนื่องกันมานานนับ10ปีแล้วครับชาวเมียนมาเขานิยมนั่งรถ2แถวมาจากด่านพรมแดนครับมาซื้อสินค้าที่นี่ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งวัตถุดิบในการปรุงอาหารบ้างก็นำสินค้าจากเมียนมาเข้ามาขายให้กับคนในพื้นที่ด้วยนะครับผู้ค้าชาวเมียนมาบางส่วนบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ทำให้สินค้าจากเมียนมาขนส่งมาไทยได้ยากขึ้นบางรายที่ขายชาและกาแฟสำเร็จรูปรวมทั้งปลาแห้งก็ต้องมีการปรับตัวด้วยการนำสินค้าไทยบางส่วนมาขายแทนครับเป็นอะไรปลาแห้งแล้วก็ผงที่กาแฟอะไรนี่แหละตอนนี้คือเข้ามายากตอนนี้เข้ายากใช่ไหมทำมาก็ล่มมาไม่ได้ด่านนี้ปิดแล้วด่านปิดแล้วเข้ามาล่มมาไม่ได้ใช่ไหมล่มมาไม่ได้นี่ของไม่มีของไม่มีใครปลาแห้งทายส่วนผู้ค้าชาวไทยเองเขามองว่าตนเองไม่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบเลยนะครับในทางตรงกันข้ามพอมีชาวเมียนมาเข้ามาอยู่ในไทยมากขึ้นก็อาจจะขายของได้ดีขึ้นด้วยซ้ำเพราะกำลังซื้อก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแต่ก็มองว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้น่าจะใกล้เทศกาลสงกรานต์ด้วยนะครับที่มีผลกระทบเหมือนกันนะสู้รบกันนะมีผลกระทบที่นี่ไหมยังช่วงนี้ยังไม่มียังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีแล้วก็ไม่มีแต่ว่าค้าขายก็ปกตินะแต่ก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่เป็นช่องเทศกาลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเป็นไงเพราะว่ามาเขาขายมาเยอะเนาะตอนนี้ขายมาเยอะแต่ผมก็ชอบยังไม่มีสำหรับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นอำเภอที่ติดพรมแดนประเทศเมียนมานะครับซึ่งมีมูลค่ากว่า 100,000 ล้านบาทในแต่ละปีแม้ว่าสัดส่วนของมูลค่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการส่งออกจากไทยไปเมียนมาแต่ว่าก็มีสินค้าที่ไทยนำเข้าจากเมียนมาเช่นกันสินค้าที่ไทยนำเข้าจากเมียนมาก็อย่างเช่นก๊าซธรรมชาติพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชครับนอกจากนั้นก็จะมีจำพวกสินแร่โลหะอื่นๆเศษโลหะเพชรพลอยอัญมณีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของปรุงแต่งที่ทำจากผักผลไม้นอกจากนี้ก็ยังรวมไปถึงชากาแฟแล้วก็เครื่องเทศอีกด้วยนะครับ